สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมมาร์คณราธิปเจ้าของเว็บไซต์งานออนไลน์ thai.com นะครับก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่เราจะไปพูดกันเกี่ยวกับเรื่องของแพลตฟอร์มนี้นะครับก็รบกวนทุกท่านนะฮะกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะได้รับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันในแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่า Dreamhost นั่นเองนะครับDreamhost คืออะไรนะครับ Dreamhost นะครับเขาก็คือแพลตฟอร์มที่ให้บริการด้านเว็บไซต์นะครับสำหรับใครที่อยากจะมีเว็บไซต์เป็นของตัวเองนะครับก็สามารถที่จะมาเช่าโฮสต์จดโดเมนกับเว็บไซต์นี้ได้เลยนั่นเองนะครับแต่ว่าในที่นี้เนี่ยเราจะไม่ได้มาเช่าโฮสต์นะครับแต่ว่าเราจะมาทำเงินจากเขานะครับซึ่งการทำเงินจาก Dreamhost นี้นะครับต้องบอกเลยนะครับว่าถ้าเกิดว่าใครเป็นสายขายถ้าเกิดว่าใครเป็นคนที่ชอบแนะนำนะครับชอบหาลูกค้า Dreamhost นี่จะเป็นอีกตัวเลือกนึงนะครับที่สามารถทำเงินให้คุณเนี่ยโอ้ไม่ใช่น้อยๆเลยนะฮะต่อเดือนโอเคนะฮะก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่เราจะไปรู้ว่า Dreamhost นี่ทำเงินได้ยังไงนะครับกดไลค์ก่อนนะครับกดไลค์ก่อนนะครับรบกวนกดไลค์ก่อนเลยนะครับคนละไลค์นึงนะฮะช่วยกันนะครับถ้าเกิดว่ากดเสร็จแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับ Dreamhost นี้นะครับวิธีทำเงินกับเขาก็ง่ายๆเลยนะครับก็ถ้าเกิดทุกท่านเข้ามาในเว็บไซต์นะครับก็สามารถที่จะเลื่อนตามผมได้เลยนะครับก็คือการทำเงินกับเขาเนี่ยมันจะเป็นการทำเงินในรูปแบบของ Average โปรแกรมนั่นเองนะครับหรือก็คือการทำเงินจากการที่เราเข้ามาเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือว่าเป็นตัวแทนขายสินค้านั่นเองนะครับซึ่งเขาจะจ่ายนะครับผลตอบแทนให้กับเรานะครับสูงสุดถึง250ดอลลาร์ต่อลูกค้า1คนที่เราสามารถหาให้เขาได้นั่นเองนะครับอ่ะฟังไม่ผิดเดี๋ยวเราลองมาคำนวณกันเล่นๆนะครับว่า250ดอลลาร์นี้นะครับเมื่อแปลงเป็นเงินไทยแล้วเนี่ยมันจะเป็นเงินกี่บาทกันนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะฮะ250ใช่ไหมนี่ฮะนี่นะ250นะครับ250ดอลลาร์แปลงเป็นเงินไทยอยู่ตอนนี้นะฮะ 7,939 บาทตีเป็น 8,000 บาทนะครับนี่นะครับถ้าเกิดว่าเราสามารถหาลูกค้าให้เขาได้1คนนะครับเราสามารถที่จะทำเงินได้ถึง 8,000 บาทฟังไม่ผิดนะครับถ้าเกิดว่าเราสามารถหาลูกค้าได้1คนเราสามารถรับรายได้ถึง 8,000 บาทได้จริงๆนะครับหรือว่า250เหรียญนั่นเองซึ่งแน่นอนครับลูกค้าคนนั้นเนี่ยก็จะต้องซื้อสินค้าด้วยนะครับก็คือใช้บริการเว็บแล้วก็โฮสติ้งกับเขานั่นเองหรือว่าเช่าโฮสต์จดโดเมนนั่นแหละนะครับอ่ะคราวนี้นะฮะเดี๋ยวเราลองมาดูความน่าเชื่อถือกับทาง Dreamhost กันนี้นิดหนึ่งนะครับว่า Dreamhost เนี่ยน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็ Dreamhost เนี่ยเคยมีลูกค้าจริงหรือเปล่านะครับอ่ะก่อนอื่นเลยนะครับเขารับประกันเลยนะครับว่าเนี่ยตลอดเวลาในช่วงตั้งแต่ที่เขาเปิดมานะฮะก็คือตั้งแต่แรกเลยนะตั้งแต่แรกเริ่มมาจนถึงตอนนี้นะฮะเขาเนี่ยมีลูกค้านะครับหรือว่ามีคนที่มาเช่าโฮสต์โดเมนกับเขาเนี่ยสูงถึง 400,000 คัสโตเมอร์ก็คือ 400,000 คนแล้วนะครับแล้วก็มีโฮสติ้งนะครับ 1.5 ล้านโฮสติ้งหรือว่ามีคนมาทำเว็บไซต์เนี่ยอยู่ใน Dreamhost นี้นะฮะอยู่ที่ 1.5 ล้านเว็บไซต์หรือว่า 1,500,000 เว็บไซต์ครับอยู่ในบริการของ Dreamhost นี้ก็สามารถที่จะการันตีถึงความมั่นคงได้เลยนะครับว่าเขาเงินจากไหนมาจ่ายเราเนาะเพราะว่ามีลูกค้าส่วนหนึ่งนะครับที่เขาใช้งาน Dreamhost อยู่แล้วนะครับแล้วก็ Dreamhost นะครับก็แบ่งรายได้ส่วนหนึ่งนะครับจากที่เขาได้รับจากลูกค้าเหล่านี้เอามาจ่ายให้กับเรานะครับนี่นะครับจะเป็นคำตอบสำหรับใครหลายคนนะครับที่มีคำถามว่า Dreamhost เอาเงินจากไหนมาจ่ายนะครับก็คือเขาแบ่งเงินส่วนหนึ่งนะครับจากที่มีลูกค้าของเขาอยู่แล้วเนี่ยเอามาแบ่งจ่ายให้กับเรานั่นเองนะครับซึ่ง Dreamhost นี้นะครับต้องบอกก่อนว่าเขาเปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี1997แล้วนะฮะมากกว่าอายุผมอีกนะตอนนี้ผมอายุ20ปีนะครับปีนี้อายุ20นะครับผมเกิดปี1998นะครับเพราะฉะนั้นเขาเปิดมาแล้ว21ปีนะครับ21หรือเปล่าเดี๋ยวเราลองลบดูเนาะ2018ลบกับ1997นะครับเขาเปิดมาแล้ว21ปีนะครับปีนี้ก็คือปีที่21นั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับก็การันตีหนึ่งความมั่นคงของ Dreamhost ได้เลยนะครับว่าเขาสามารถจ่ายเงินให้กับเราได้แน่นอนแล้วก็เขามีฐานลูกค้าส่วนหนึ่งนะครับที่ทำให้เขาได้รับรายได้อยู่แล้วแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นการที่เขาแบ่งรายได้สักนิดนึงเอามาจ่ายให้กับเราเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่หนักหนาเกินควรกับเขานะฮะอ่ะนี่นะครับก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับอยากจะทำเงินจาก Dreamhost นี้นะครับก็ง่ายๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์นี้ไว้ให้ใต้คลิปนี้นะครับก็เมื่อเพื่อนๆเข้ามาแล้วนะครับให้คลิกที่ปุ่มสีเหลืองตรงนี้ได้เลยนะครับตรง Sign up ตรงนี้นะโอเคเมื่อเข้ามาแล้วนะครับเมื่อเราคลิกแล้วมันจะมาถึงหน้าตาเว็บไซต์หน้านี้นะครับอ่ะก็ให้เรานะครับทำการกรอกข้อมูลให้ครบนะครับก็มี first name นะครับชื่อจริงนามสกุลนะอีเมลเบอร์โทรศัพท์นะครับประเทศแล้วก็เว็บไซต์เว็บไซต์นี้ถ้าเกิดว่าเราไม่มีเป็นของตัวเองนะครับย้ำว่าถ้าเราไม่มีเป็นของตัวเองนะครับก็ให้เรานะครับไปทำบล็อกเกอร์แล้วก็เอาบล็อกเกอร์นั้นมาใส่ก็ได้นะครับก็คือ
บริการของบล็อกเกอร์ฮะที่เป็น blogspot.com นะครับหรือว่า blogger.com เราก็เอามาใช้ได้เหมือนกันหรือว่าพวกเว็บฟรีต่างๆเช่น Weebly หรือ Wix อย่างนี้นะครับเราก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ tag ID นะครับก็อันนี้ก็คือเหมือนกับที่อยู่ของเรานะฮะกรอกให้ถูกต้องนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครนะครับที่ทำงานไม่เป็นหลักเป็นแหล่งเนาะเช่นอยู่ห้องพักอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องกรอกก็ได้นะครับแล้วก็กดติ๊กตรงนี้นะครับแล้วก็กดตรงปุ่มสีฟ้าตรงนี้ได้เลยนะครับเมื่อกดเสร็จแล้วเนี่ยก็รอรับอีเมลนะครับยืนยันอีเมลเมื่อยืนยันอีเมลเสร็จปุ๊บนะครับก็สามารถที่จะเริ่มต้นเป็นแอฟเฟเรทกับทางดีมโฮสต์นี้ได้เลยนะครับอ่ะก็สำหรับคลิปนี้ผมก็หวังว่าคุณจะชอบนะครับและหวังว่ามันจะเปิดโอกาสให้คุณรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ